ถนอมศักดิ์เย็นเปี่ยมผู้มีโอกาสถวายงานรับใช้สมเด็จย่าในโครงการพอ.ศ.ว.ที่นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกเยี่ยมราษฎรในเขตทุรกันดารต่อมาในปี2535จึงได้เป็นนักบินที่1ประจำเฮลิคอปเตอร์ของในหลวงอย่างเป็นทางการซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้เขาเป็นอย่างมากเพราะได้เห็นการทรงงานของพระองค์ที่ไม่เคยย่อท้อส่งให้ความรักความเมตตาแก่ทุกคนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดอีกทั้งได้พระราชทานพระภัยรีพินาศให้เป็นเครื่องปกปักรักษาแม้เขาจะพบกับอุปสรรคทางอากาศครั้งใดพระองค์ก็ทรงรับสั่งขอบใจอยู่เสมอด้วยสองมือของพ่อนี้ที่ได้สร้างความภาคภูมิใจและกำลังใจให้แก่พลอากาศโทถนอมศักดิ์ในฐานะที่ได้ทำงานรับใช้ประชาชนและถวายงานผู้ที่ทรงทำเพื่อประชาชนของพระองค์เสมอมา